ันนี้อยู่กับเจ้ากล้อง EOS 100D นะครับเป็นกล้อง DSLR ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนะครับมาดูการตั้งค่ากันนะครับว่าในการถ่ายภาพเนี่ยเราจะตั้งค่าอะไรกับเข้าบ้างนะครับในการถ่ายภาพเนี่ยเราจะตั้งค่าอะไรกับเข้าบ้างนะครับเริ่มต้นจากตัวแรกเลยนะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าสไตล์ของผมนะครับนี่ตัวแรกที่ผมจะปรับตั้งก็คือตัวนี้ครับนี่ลืมบอกไปนะครับตัว 100D นี่จิ้มหน้าจอได้นะครับนี่ก็ทัชสกรีนนะครับตัวแรกที่ผมจะทำก็คือรูปแบบของไฟล์นะครับผมจะถ่ายแบบทั้ง RAW ทั้ง JPEG นะครับนี่เลยบวกถ่ายทั้งคู่เลยนะครับบางทีเราต้องส่งงานเร็วๆนี่ก็ใช้ JPEG ส่งงานได้เลยนะครับตัวต่อมาครับตัว Drive นะครับว่าเราจะถ่ายแบบครั้งเดียวนะครับหรือว่าจะถ่ายแบบรัวๆนะครับตรงนี้ตั้งได้ถ่ายครั้งเดียวถ่าย Continue ถ่ายรัวถ่ายแบบชัตเตอร์เงียบนะครับแล้วก็จะตั้งเวลาถ่ายในรูปแบบการตั้งเวลาได้หลากหลายนะครับอันนี้ผมตั้งที่ Single Shoot นะครับกดครั้งเดียวถ่าย1ครั้งนะครับจิ้มเข้าไปโอเคแต่เราก็สามารถจะปรับตั้งที่หน้างานได้อีกนะครับตัวต่อมาเลือกระบบโฟกัสครับผมเลือกเป็น One Shot นะครับก็มีให้เลือกเป็น AI Focus แล้วก็ AI Servo นะครับเป็นการโฟกัสแบบติดตามวัตถุหรือไม่นะครับของผมใช้แบบ One Shot ก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนประมาณนี้นะครับตัวต่อมาระบบวัดแสงนะครับผมตัว Canon เดี๋ยวให้ดู Canon ก่อน Canon ก็จะมีให้4ตัวนะครับต่างจากกล้องรุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นๆกล้องยี่ห้ออื่นนะอาจจะมีแค่3ตัวนะครับของ Canon มีให้เฉลี่ยทั้งภาพวัดแสงบางส่วนวัดแสงเฉพาะจุดแล้วก็วัดแสงเฉลี่ยหนักกลางนะครับอันนี้ผมจะเลือกไว้ที่เฉลี่ยทั้งภาพเอาไว้ก่อนนะครับตัวต่อมาตัวนี้เดี๋ยวยังไม่พูดถึงครับตัวนี้เดี๋ยวขอตัวชิปไวบาลานซ์ตัวนี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันเป็นการย้อมสีนะครับถ้าเราไม่พอถ่ายภาพไปแล้วได้สีที่ไม่พอใจเราสามารถจะมาย้อมตรงนี้ได้นะครับชิปไปทางน้ำเงินอมเขียวอมน้ำเงินอมแดงอะไรพวกนี้เราสามารถจัดการได้ทั้งหมดครับอันนี้ยังไม่ต้องไปปรับตั้งอะไรมันนะครับตัวต่อมาคือ White Balance White Balance เราสามารถตั้งได้นะครับเป็น Daylight เป็น Shade เป็นอะไรตัวนี้เป็นตัวเป็นการตั้งค่าเพื่อชดเชยสีนะครับย้อมสีนั่นเองนะครับเราสามารถจะคัสตอมได้นะครับนี่ตั้งแบบคัสตอมแมนนวลได้อันนี้ผมเลือกเป็นออโต้เอาไว้ก่อนนะครับตัวต่อมา Picture Style Picture Style ก็เป็นตัวควบคุมหลายๆตัวครับก็จะเป็นจะเอาให้ดูข้างในว่าพิกเจอร์สไตล์ทำข้างในพิกเจอร์สไตล์มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีควบคุมชาร์ปเนสนะครับคอนทราสต์ซาตูเรชันแล้วก็คัลเลอร์โทนนะครับแล้วก็ในตัวกล้องอ่ะก็จะมีพรีเซตให้เรานะครับก็จะมีสแตนดาร์ดแล้วก็มีพอร์เทรตถ้าเราถ่ายผู้คนอ่ะพอร์เทรตเราก็ใช้พอร์เทรตนะครับถ้าเราจะถ่ายพวกวิวทิวทัศน์เราก็ใช้แลนด์สเคปแต่ถ้าอยากได้แบบแสงธรรมชาติก็ใช้นิวทรัลหรือว่าอยากแสงจัดๆแบบเฟสฟูลไปเลยนะครับหรือว่าเป็นโมโนโครมเรายังสามารถจะคัสตอมไหมได้อีกนะครับคือปรับตั้งค่าเองนะครับด้วย user 1 user 2 user 3อันนี้ก็แล้วแต่ว่า เราจะทำชอบใจแบบไหนนะครับปรับตั้งได้นะครับอันนี้ผมตั้งไปที่ออโต้ไว้ก่อนเอานะหลุดไปแล้วเมื่อกี้จิ้มเข้าไปแล้วก็จิ้มไปที่ออโต้จึงนะครับเรียบร้อยผมขอเลือกใช้ออโต้ไว้ก่อนนะครับตัวต่อมาตัวนี้เห็นตัวเลขก็อาจจะงงตัวนี้เป็นชดเชยแสงแฟลชนะครับตั้งไว้ที่0ไว้ก่อนต้องปรับตั้งกันตอนที่เราใช้แฟลชนะครับเราถึงจะปรับตั้งด้านตัวต่อมาตัวนี้เป็นสเกลวัดแสงนะครับเพื่อเป็นตัวที่บอกเราว่าภาพเรามืดเราสว่างยังไงนะครับตรงนี้เป็นสเกลวัดแสงตัวนี้ตัวต่อมาที่ผมจะปรับตั้งนะครับก็คือตัวนี้ครับค่า F นี่ถ้าเราอยากให้มันหน้าชัดหลังเบลอเราก็ให้ตัวเลขน้อยๆค่ารูรับแสงกว้างๆถ้าเราอยากให้ชัดทั้งภาพเราก็ไปถึง8ถึง11ถึง16ไปเลยภาพเราก็จะชัดทั้งภาพนะครับคราวนี้ผมจะตั้งไว้ที่8เอาไว้ก่อนนะครับตัวมาที่จะปรับตั้งในการถ่ายภาพแล้วก็คือสปีดชัตเตอร์ครับถ้าเราอยากจะหยุดการเคลื่อนไหวก็ต้องใช้สปีดสูงๆนะครับแต่ถ้าเราอยากให้
ภาพที่เราถ่ายเนี่ยเป็นสายแสงฟุ้งๆเหมือนถ่ายน้ำตกฟุ้งๆนะครับสปีดเราก็จะปรับลงมาต่ำๆนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องการจับถือนะครับบางทีถ้าเราสปีดต่ำกันไปเราถือไม่นิ่งภาพก็จะสั่นไหวได้จำเป็นต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับตัวนี้ผมตั้งไว้ที่1:125ไว้ก่อนเพราะว่าเป็นจะจับถือได้อย่างมั่นคงนะครับตัวสุดท้ายคือ ISO นะครับ ISO จิ้มตรงนี้ก็มีให้เลือกเป็นออโต้แล้วก็ตั้งค่าไปเรื่อยจนถึง 12,800 นะครับผมตั้งไว้ที่100ก่อนนะครับการตั้งค่าพวกนี้นะครับถ้าเราไปถ่ายนะครับเราก็จะต้องเล็งกล้องไปแล้วก็วัดแสงนะครับวัดแสงให้มันสัมพันธ์กับระบบวัดแสงแล้วเราก็ชดเชยแสงพวกนี้ไปนะครับชดเชยสปีดชดเชย ISO ไปตรงนี้ค่อยไปดูที่หน้างานอีกทีนะครับครับลืมบอกไปเรื่องหนึ่งนะครับว่าเจ้าตัว 100D นี้เขาเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มาขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วนะครับสามารถจะเปิดไลฟ์วิวตรงนี้นะครับจิ้มกดเนี่ยกดทับปุ่มถ่ายวิดีโอนะครับเมื่อกดไลฟ์วิวมาแล้วนะครับเราสามารถจะเลือกระบบการโฟกัสได้นะครับกดไปที่คิวดูนะครับจึงก็ให้ด้านซ้ายมือเนี่ยครับเราจิ้มเข้าไปก็จะมีระบบการโฟกัสให้เรานะครับมี tracking ใบหน้าอันนี้สามารถตรวจจับใบหน้าได้แล้วนะครับเขาก็จะวิ่งหาใบหน้าอันนี้ไม่เจอนะเพราะว่าไม่มีใบหน้าอยู่ตรงนี้กดคิวเข้าไปคืนครับมาเลือกตรงโซนแบบมัลติโซนนะครับโอเคเข้าไปจะเห็นว่าพื้นที่โฟกัสเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะครับนี่ครับพื้นที่สี่เหลี่ยมใหญ่ๆเป็นกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่อันนี้เลือกอีกอันหนึ่งครับมาเป็นแบบซิงเกิลก็คือเฉพาะจุดเล็กๆเนี่ยครับจิ้มเข้าไปอยากโฟกัสตรงไหนก็จิ้มตรงนั้นสะดวกสบายครับนี่ทัชสกรีนได้นี่เจ๋งเวอร์นะครับตัวต่อมาครับเป็นตัวควิกครับควิกโหมดโอไวตัวนี้นะครับจิ้มปุ๊บปักเลยนะครับนี่คือควิกโหมดไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีมันงานเราไม่ได้ต้องการตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับที่ตั้งไว้ประจำผมก็จะใช้ตัวนี้ครับตัวฟิกโซนแล้วก็ตัวมัลติแล้วก็ตัวแทร็กกิ้งตัวนี้ใช้ประจำนะครับเดี๋ยวถ้าเราไม่ได้เปิดไลฟ์วิวนะครับให้เราไปตั้งตรงนี้ครับไปต้องเข้าเมนูแล้วก็มาที่AF เมธอดตรงนี้สามารถเลือกตรงนี้ได้ครับผมโอเคนะครับเกือบลืมเลยครับอันนี้สำคัญมากเลยของกล้องรุ่นนี้ก็เป็นไฮไลท์เลยครับเป็นรุกแรกๆที่สามารถจะ tracking ได้สามารถจะทัชสกรีนได้สามารถจะเปิดไลฟ์วิวแล้วก็ถ่ายได้แบบสนุกสนานนะครับยังไงก็นำไปปรับใช้นะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการถ่ายภาพนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปต่อๆไปก็คงจะเป็นตัวอย่างการปรับตั้งค่ากล้องในการถ่ายในงานต่างๆถ่ายสินค้าต่างๆถ่ายผู้คนจะมีการปรับตั้งค่ากล้องอย่างไรให้ได้งานที่มีคุณภาพที่สุดครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ